ดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอาแล้วเนาะวันนี้ยายแจ๋วก็จะพยายามทำภาพนิ่งๆนะคะให้ได้ดูกันเนาะมาค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันนี่นะคะเห็ดนี่ดอกตูมๆค่ะมาเด้อมาเด้อเนี่ยดอกตูมเห็นไหมคะเดี๋ยวจะบอกว่าเวียนหัวกันอีกจะพยายามนิ่งๆเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะหนึ่งดอกนะคะหนึ่งดอกนั่นแล้วก็โอ้ยจะพยายามนิ่งๆกลัวพ่อแม่พี่น้องเวียนหัวด่ายายแจ๋วอีกสองนะคะสองแล้วก็สามสี่นะคะเห็ดผึ้งหวานนะคะเห็ดผึ้งหวานเดี๋ยวเด้อเห็ดผึ้งหวานนะคะตรงไหนนะเมื่อกี้โอ้ยแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะมาเด้อพยายามนะคะจะพยายามนะคะพยายามไม่สั่นเด้ออันนี้โดนโอ้ยโดนหอยโดนหอยเจาะค่ะแต่ดอกยังตุ่มๆอยู่นะคะนี่เก็บได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บหอยทากเขาก็จะจัดการนะคะเห็นไหมคะเพื่อนนี่นะคะนี่ครับเพื่อนดอกใหญ่แล้วค่ะโอ้ยแก่แล้วแก่แล้วขอโทษด้วยจ้ะพี่ชะออนเยอะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะนี่สวยปะแต่ก็โดนชะแนกกินเนาะเดี๋ยวกลัวพี่น้องจะปวดหัวเนาะก็จะพยายามนะคะแต่ก็ไม่พ้นเขาเรียกอะไรนะหอยทากหมวกยังสวยอยู่ค่ะอุ้ยโชคดีนะที่มาเนี่ยเนี่ยอุ้ยมีหลายดอกเลยค่ะแกจะค่อยหาไปนะคะอีกดอกค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยอุ้ยดอกสวยค่ะสวยสวยอุ้ยอันนี้แน่นเต็มแน่นแน่นปึ๊บเลยแน่นแน่นเปี้ยเลยมาเก็บด้วยกันโอ้ยพยายามเด้อขาสวยค่ะสวยสวยอุ้ยสวยค่ะขาดูดิขาสวยค่ะใช้ได้เลยแหละมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องจ๋าอีกดอกค่ะอีกดอกขาใหญ่นะเนี่ยพูดถึงเห็นไหมคะเอาอีกแล้วยายแจ๋วจะลืมดูบ่อยๆนะคะแต่หัวยังสวยค่ะหัวยังสวยหอยทากกินแต่หัวยังสวยนะคะนะเห็นอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ตะปุตะปิเห็นไหมคะนี่ตะปุตะปิค่ะอุ้ยสวยค่ะต้องเก็บแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บก็หอยทากจัดการนะคะสวยเนาะอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าอีกแล้วอีกแล้วอุ้ยหมวกหลุดหมวกหลุดค่ะหมวกหลุดอุ้ยโชคดีนะบอกตรงๆเนี่ยโชคดีที่มามีหลายดอกแล้วค่ะแกเนาะคิดว่าฝนหลายวันแล้วมันไม่ตกก็คิดว่ามันจะไม่ขึ้นแต่ก็อยากจะมานะคะมาดูแต่ก็ไม่เสียเที่ยวดูสิคะสวยเนาะสวยนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นมันยี่แจ๋วป่ะตรงไหนนะเมื่อกี้นี่นี่ตะปุตะปิค่ะยี่แจ๋วไม่ได้วนไปไหนก่อนด้วยจ้าขอตัดขาก่อนนะคะอีกดอกนึงค่ะเพื่อนหัวยังดีค่ะหัวดีหัวยังดีนะคะแต่ขาไปแล้วไม่เป็นไรเราเอาหัวเนาะนะคะมาดูอีกที่ค่ะไม่ไกลกันนะคะเดินประมาณก็เดินมาอีกที่นึงเนาะนี่สามีบอกมาดูแล้วดูสิเขาแอบอยู่นะคะนี่โอ้ยโอ้ยอุ้ยสวยไหมครับเพื่อนๆสวยค่ะอ้อๆเลยเนาะเพื่อนจ๋าดูดิแก่แล้วค่ะนี่ดูใหญ่ไหมคะใหญ่มากแก่แล้วค่ะไม่เอาปล่อยให้เขาทิ้งเชื้อไว้ตรงนี้เนาะอีกอันเพื่อนไม่ทันไม่ทันต้องสายปีรีสิกเอาไปเอาน้าจะจะเอาเอาไปทำไมโบชบอมโบชไอชบอมอ๋อตรินโอเคตัวเชฟเชฟอย่าบอกโพสให้ตัวบอกอยู่มาแล้วไม่เห็นสายเปียอ
โอ้ยดูเพื่อนสามีบอกฉันมาดูแล้วไม่มีตรงเนี้ยเห็นไหมโอ้ยดูสิขอตัดขาก่อนครับตัดเขาไว้เนี่ยแล้วเนาะมันไม่ใช่อีกดอกนึงเนี่ยโอ้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 ลูกเพื่อนๆจ๋าเจออีกแล้วนางสาวไทยโอ้ยโดนหอยกินอีกแล้วไม่คุณอ่อนอยู่ค่ะแต่โดนหอยกินใช้ได้อยู่เอาค่ะเอาอีกแล้วอีกแล้วแต่ขาแต่ก็เอาค่ะเอาอันนี้เป็นอะไรเนาะไม่รู้เห็ดอะไร 100% แต่มันไม่ใช่แฮกซ์รูริงแน่นอนไม่ใช่แฮกซ์รูริงไม่ใช่เห็ดพึ่งเลือดไม่เอานี่ก็อีกดอกยังสวยค่ะสวยโอ้โอ้อันนี้ยังสวยหอยทากินแต่ก็ยังสวยนะคะนี่นี่อีกแล้วค่ะตะปูตะปีนี่มาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งแต่จำชื่อไม่ได้นะคะนี่กินได้ค่ะมันจะเป็นเห็ดชนิดนี้จะคล้ายๆไข่นะคะแล้วเวลาเขาออกมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมคะเขาจะมีตุ่มเหมือนกันไข่นะคะคล้ายๆแบบเห็ดอะไรนะกินได้ค่ะอันนี้กินได้เอาไปด้วยจะมีแบบชนิดขาวแล้วก็สีเหลืองไม่รู้อะไรเห็ดอะไรเนี่ยมันดูคล้ายๆแบบแฮกซ์โรลิ่งแต่มันจะไม่เหมือนไม่แน่ใจเอาติดไปด้วยนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวต้องเอาไปดูอีกอันนะคะจอกนะคะเพื่อนโอ้ยขาไปแต่หัวสวยค่ะหัวสวยอีกแล้วค่ะเพื่อนคาเซสเตทมุชลัวกับคันนี้มันเป็นมาอีกที่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นกันบ่คราวนี้คงจะไม่ทำให้พ่อแม่เพื่อนๆที่ปวดหัวกันนะคะยายแจ๋วอาจจะนิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยเนาะตัดขาขอตัดขาตรงนี้แล้วกันเนาะสวยค่ะสวยหูสวยค่ะนี่สวยสวยจริงๆสวยเนาะมาด้วยค่ะเห็นอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอีกแล้วค่ะอุ๊ยงามค่ะนี่ๆงามเดี๋ยวเด้อไม่เอายายแจ๋วยายแจ๋วลงหน้าลืมหลังแป๊บโอ้ยเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วเห็นป่ะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวต้องหวานค่ะดอกสวยดอกสวยดอกสวยนี่สวยไหมคะเห็ดอันนี้ก็อร่อยนะคะเต้าปลิงฟรอยฟราวเต้าปลิงสีม่วงๆเนาะนี่สวยค่ะเอาไปด้วยเอาละยายแจ๋วเครื่องเต็มหรือเปล่าพื้นที่เต็มหรือเปล่านี่แฮกซ์โรลลิงนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกเห็ดพึ่งเลือดนะคะเนี่ยหรือจะเป็นภาษาไทยจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเห็ดแม่มดนะคะดอกแรกค่ะเจอดอกแรกสวยมากนี่ก็อีกดอกค่ะแต่แก่แล้วแมวเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยเนาะเห็นไหมคะโอ้ยขาไปแล้วล่ะขาน่าจะไปละแต่หัวยังเดี๋ยวดูสิไม่เอาละอันนี้ปล่อยไว้เงี้ยค่ะเห็ดเพื่อเลือดค่ะอันนี้ดอกใหญ่
ขาเขาแน่นค่ะยี่แก้วชอบนะคะเห็ดพึ่งเลือดเนี่ยกรุบๆถึงดอกข้าวบานเขาก็ยังถ้าจะเปรียบรสชาติก็คงจะเหมือนกันเห็ดตับเต่าหรือเปล่าก็ไม่เคยกินเนาะเห็ดอะไรเขาเนี่ยอะไรเนาะน่าจะเป็นเดี๋ยวได้เอาไปดูยังไม่ตัดขาหรอกดูโอ้ยแก่หรือยังเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวเอาไปก่อนเดี๋ยวเอาไปก่อนซูมค่ะเพื่อนๆต้องซูมค่ะเห็ดพึ่งเลือดนะคะดอกงามงามดูสิเดี๋ยวโทษด้วยค่ะดอกสวยมากนี่นะตัดปุ๊บก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะคะเห็นไหมสีม่วงฟ้านะคะดอกงามมากค่ะโอ้ยเนี่ยทางนี้ก็พูดได้แต่โอ้ยนอนนะคะเพื่อนๆจ๋างามปะไม่ใช่เต็มแล้วเนาะบอวีดีโอตัดขาก่อนนะคะตัดขาเห็ดก่อนนะคะตอนนี้สามีบ่นแล้วค่ะก็เจอดอกสวยจะออกจากป่าแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยู่ติดที่รถเนี่ยเมื่อกี้เข้ามาหาแล้วแต่ไม่เจออันนี้เห็ดพึ่งเลือดค่ะจะออกจากป่าอยู่แล้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นนี่แหละยุงก็ยุงว่าไงเนาะนุ่นอีกดอกหนึ่งจะออกจากป่าอยู่แล้วค่ะอุ้ยดอกตุ้มเด็ดขาออกปัดเพื่อนๆเนี่ยจะออกป่าแล้วนะเนี่ยโอ้ยเนาะใช้ได้ไหมเนื้อเขายังสวยอยู่นะเอาไหมเอาเนาะเกือบเย็บโอ้ยดูสิเพื่อนๆเดินเข้าไปทางลึกเนี่ยไม่เห็นหอยเจาะไปนิดนึงไม่เป็นไรเอาเนี่ยเพื่อนๆโอ้ยเห็นไหมเนี่ยจะออกไปแล้วนะเนี่ยดูดิดอกสวยนั่นเลยอีกปีนเต้าอากาศแจกสามีได้ยี่เดียวไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลยเที่ยงแล้วมั้งดูดิกระดานมาเจอสวยๆนี่แหละค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พี่มนต์บ้านสวนไปหาเห็ดมานะคะนี่ค่ะเห็ดวันนี้จะได้มาเห็ดมาเห็ดที่กินได้ก็ประมาณ4ชนิดนะคะแต่ก็ที่ได้เยอะมาที่สุดมากที่สุดก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานดอกตุ้มๆดอกตุ้มๆก็เยอะค่ะดอกตุ้มๆนะคะอันนี้จะไม่ค่อยอวบเหมือนกันครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วอวบก็จริงแต่ว่าหนอนชัยเยอะค่ะน่าเสียดายอันนี้ก็ประมาณกี่วันแล้วฝนไม่ตก3วัน4วันเนาะก็ถือว่าสวยค่ะอาจจะมีนิดๆนะคะเนาะหนอนกินหนอนนะคะก็ได้ดอกตูมได้ดอกนี่นะคะสองคนไปหาสองคนนะคะเนี่ยได้มาหลายดอกค่ะดอกตูมเห็ดพึ่งหวานก็ได้มาสองชนิดนะคะสไตปิลซุ้มเมอร์สไตปิลสไตปิลอันนี้นายจะซุ้มเมอร์สไตปิลหรือเรื่องนี้อ่ะสไตปิลเห็ดพึ่งหน้าร้อนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้คือเห็ดพึ่งเลือดนะคะบางคนเขาเรียกเห็ดพึ่งเลือดเนาะแต่ชื่อของมันที่นี่ก็คือเฮกซ์โรลิงนะคะถ้าเราตัดไปปุ๊บเนี่ยเราเฉือนปุ๊บมันจะออกสีม่วงทันทีเลยนะคะเนี่ยพอสักพักมันก็จะกลายเป็นสีของเขาเองสีน้ำตาลนะคะส่วนขานี่จะไม่เป็นรูปตะข่ายนะคะจะเป็นคล้ายๆแบบขาแตกลายเนาะแต่จะแตกลายแบบละเอียดนะคะแตกลายละเอียดนะคะอย่างเงี้ยที่แจ๋วชอบกินค่ะหวานหวานมากจะหวานมากกว่าเห็ดพึ่งซะด้วยเห็ดพึ่งหวานซะด้วยซ้ำไปเนี่ยดอกใหญ่แล้วก็ยังเนื้อแน่นนะไม่แน่อาจจะคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรนะเห็ดบ้านเราเห็ดตับเต่าหรือเปล่าคะพี่แจ๋วก็ไม่เคยกินเนาะ
แล้วก็ได้เห็ดพึ่งเลือดมา 3-4 ดอกค่ะนี่ 3-4 ดอกอันนี้ก็อีกดอกนึงก็จะมีหนูหรืออะไรนี่แหละสงสัยหนูนี่แหละแทะนะคะเนื้อเขาจะแน่นเป๊กเลยแน่นมากๆนะคะเนี่ยมา 3-4 ดอกดอกตูมอันนี้ก็คือสไตปิลนะเห็ดพึ่งหวานนะคะอุ้ยถ้าเข้าป่าแล้วยี่เจ๋วไม่อยากออกค่ะจริงๆนี่ก็เห็ดพึ่งเลือดนะคะหรือภาษาไทยก็เรียกเห็ดพึ่งเลือดชื่อของมันที่นี่ก็เฮกซาโรลิงแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือฮึเห็ดแม่มดนะคะเห็ดแม่มดเฮกซาโรลิงแม่มดหรือพ่อมดก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่าเป็นเห็ดแม่มดพ่อมด นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็จะได้เห็ดเห็ดอะไรนะที่นี่เขาเรียกต้อยปลิงนะคะมันจะมีแบบสีเขียวๆมันจะมีแบบสีม่วงๆก็มีนะคะแต่กินได้อร่อยค่ะเนี่ยแกงเห็ดนะคะเอามาแกงอร่อยเพราะว่ามันจะไม่มีเมือกนะคะไม่มีเมือกนี่ก็ใช่นะคะอร่อยค่ะเห็ดนี้ยายเจ๋วก็ชอบกินนะคะโอ้ยเห็ดนี้เละตุ้มเป๊ะเลยเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะแล้ว3ดอกอันนี้ก็เฟ้าต้อยปลิงเหมือนกันค่ะนี่ดอกใหญ่นี่จะออกสีคือเขียวม่วงๆอร่อยค่ะก็นี่แหละค่ะวันนี้หา2คนยายเจ๋วชอบดอกตุ้มๆค่ะสามีชอบเก็บดอกบานๆยายเจ๋วชอบหยิบทิ้งหยิบทิ้งในป่านะคะให้เขาอยู่ในป่ามาเด้อใครอยากกินใครอยากมากินเห็ดพึ่งหวานมาค่ะมาเอาละค่ะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้ก็ยายเจ๋วก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะคะถ้าใครชอบไม่ใช่ว่าใครชอบเนาะถ้าชื่นชอบคลิปพี่มนบ้านสวนก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้พี่มนบ้านสวนได้ทำคลิปจะพยายามทำคลิปดีๆแล้วก็พยายามถ่ายนิ่งๆมาให้ค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องจ๋าบางครั้งมันก็สั่นเกินไปยายเจ๋วก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะไม่ค่อยเก่งเรื่องถ่ายสักเท่าไหร่จะพยายามปรับปรุงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกๆคนขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ